สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสัตว์พยากรณ์ครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยกันอีกเช่นเคยนะครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปผมจะสนทนากับลูกศิษย์ของอาจารย์หมาพูดคุยกันในหัวข้อชนะชีวิตด้วยห่วงจุ้ยแขกเชิญผมในวันนี้มากับ2ท่านเป็นสุภาพบุรุษทั้งคู่นะฮะมาดูกันว่าเขาเรียนรู้วิชาห่วงจุ้ยจากอาจารย์หมาแล้วเอาไปใช้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตหรือไม่วันนี้คุยกับเขากันครับท่านแรกฮะคุณณัฐพงษ์หมื่นโคชรัตน์หรือคุณณัฐและก็คุณปวพลนิติมงคลชัยหรือคุณพัฒน์ขอท่านอยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับผมคุณปวพลนะฮะคุณณัฐคุณพัฒน์นะฮะขออนุญาตไปกันอย่างรวดเร็วเลยแล้วกันรู้จักอาจารย์มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมรู้จักอาจารย์มานานตั้งแต่ชื่อณรงค์แล้วครับโอ้นานแล้วแล้วก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงทำงานนานเดี๋ยวนะนี่หลายสิบปีเลยนะครับผมแล้วก็เพิ่งมาเรียนมาติดตามอาจารย์เมื่อปีที่แล้วพอดีมีเวลาว่างเดี๋ยวที่รู้จักอาจารย์มาตั้งนานแล้วนี่รู้จักได้ยังไงตอนนั้นคือรู้จักจากหนังสือพิมพ์ด้วยวารสารด้วยที่อ่านติดตามอาจารย์มาตั้งแต่นานแล้วครับแล้วตอนนั้นอาจารย์เขาสอนฟรีป่ะสอนอยู่ครับสอนอยู่ที่โรงแรมมาแลนก็ติดตามอยู่แต่ก็ไม่ได้ไปเรียนเพราะว่าทำงานประจำหลังจากมาได้ประมาณสักปี4-6ก็ออกจากงานมาทำงานธุรกิจตัวเองยังก็ตามมาตลอดแต่ว่าเคยติดตามอาจารย์ตลอดในเรื่องของเพจบ้าน33แต่ก็ไม่ได้ไปนั่งเรียนแต่พอช่วงนี้ช่วงปีแล้วก็คือได้เข้าไปนั่งเรียนปี56-57เนี่ยนะครับผมแล้วนึกยังไงถึงไปเรียนก็พอดีมีปัญหาในเรื่องของธุรกิจนิดหน่อยที่ทำแล้วมันสะดุดก็เลยว่าทำยังไงให้เพราะว่าเป็นคนเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ยอยู่แล้วคือเคยเชิญซึ่งแสสมัยก่อนมาทำแล้วก็คือทำแบบไม่รู้จริงทำแล้วก็ดีอยู่ปีเดียวก็หายไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะแต่ว่าเขาไม่รู้จริงจะเป็นไปได้เหรอก็ในเมื่อเขาก็ทำให้เราดีอยู่ปีนึงเหมือนกันก็ไม่ถึงว่าดีมากครับพอดีเดินไปได้นิดหน่อยเพราะว่าตอนช่วงนั้นเข้าไปอยู่บ้านใหม่มันเป็นเฮาด้วยแล้วก็พอมันหมด3ปีมันก็เริ่มที่จะแบบรู้สึกว่าธุรกิจมันถอยลงแล้วมันไม่เชิญเขาอีกอ่ะก็เขาไปไหนแล้วก็ไม่รู้พอดีเพื่อนมาก็เลยเชิญต่อมาอีกทีนึงแล้วก็เลยมารู้จักกันหมายถึงว่าเพื่อนมาหมายถึงเพราะเพื่อนเชิญสินแสคนนั้นมาแล้วก็พอดีเพื่อนชวนไปที่บ้านเขาก็เลยเชิญสินแสคนนั้นเข้ามาทำให้อีกทีครับผมแล้วทำตอนนั้นคือนี่คือเรื่องราวที่นานมาแล้วครับผมแต่ปัจจุบันก็คือพอดีมันมีปัญหาเรื่องธุรกิจยังทำยังไงดีนะก็เลยเพราะว่าติดตามเฟซอาจารย์มาอยู่แล้วไงครับแต่ว่าไม่มีโอกาสไปนั่งเรียนแต่วันพอประมาณกลางปีที่แล้วก็เลยเข้าไปนั่งเรียนครับนี่คือที่มาที่ไปถึงได้มารู้จักอาจารย์ครับผมนะฮะรู้จักมาตั้งนานแล้วแต่ว่าบางคนเขาเรียกอะไรนะวาสนายังไม่ต้องกันทำนองนั้นครับผมแล้วคุณพัฒน์ล่ะครับมาไปปี53ครับก็นานแล้วนะนานห้าปีได้เกือบ5ปีละก็เรียนมาเลยเพื่อนแนะนำมาเขามาเรียนนั่งเรียนเล่นเพราะเขาจริงยาวถึงปัจจุบันตอนนั้นเพื่อนแนะนำมาให้เรามาด้วยใช่แล้วก็เล่นเชื่อหรือเปล่าตอนแรกก็ยังเอาความรู้สึกแรกนะยังไม่เชื่อนึกว่าเหมือนเอ็มเวย์อย่างเงี้ยตอนเข้าไปมันคนเยอะพอเรียนไปมันใช่อะไรบอกว่าใช่ก็เวลาอย่างที่บอกเมื่อก่อนก็บอกหน้าภูเขาหลังแม่น้ำอะไรเงี้ยหลังภูเขาหน้าแม่น้ำหน้าน้ำหลังภูเขาอันนี้พื้นฐานฮวงจุ้ยใช่ใช่แต่ไม่อาจารย์สามารถบอกได้ว่ามันต้องห่างเท่าไหร่ก่อนเพราะของเก่าไม่เคยมีใครบอกก็จะว่าหลังภูเขาหน้าแม่น้ำสามารถสร้างติดภูเขาไปเลยอันนี้มันอันนี้เขามีว่าต้อง100เมตรขึ้นไป109เดินขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่แค่นี้มันก็ยังไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงนะมันสามารถขยายโจทย์ออกมาไงมันมีอย่างอื่นอีกไหมที่อาจารย์มาอธิบายแล้วทำให้เรารู้สึกก็ต้องก็ฟังไปเรื่อยๆจนแรกๆก็เรียนทุกวันปีกว่าอันนี้ก็ยากไหมครับเวลาไปเรียนกับอาจารย์ยากแรกๆยากมีคนก็บอกว่าฉันไม่มีความรู้ฮวงจุ้ยเลยไปนั่งเรียนได้ยังไงเนี่ยตอนนั้นเราไปมีไหมมีตอนก่อนอาจารย์จะมาจะมีสอนแต่หลังมาหมายถึงว่าก่อนที่จะไปเรียนกับอาจารย์เนี่ยเรามีความรู้มาหน่อยมีบ้างเล็กน้อยพี่ณัฐลามีไหมฮะก็ไม่มีเลยครับไม่มีความรู้เลยก็เลยไม่มีความรู้เรื่องฮวงจุ้ยแต่ว่าเชื่อศรัทธาก็เชื่อเพราะว่าปกติก็ซึ่งซื้อมาอ่านอยู่แล้วตอนนั้นที่พอไปเรียนนั่งเรียนได้สักพักจนกระทั่งรู้สึกว่าใช่ใช่เคยเจออาจารย์คนอื่นหรือเปล่ามีบ้างฮะแล้วทำไมเราไม่รู้สึกว่าเขาใช่ล่ะพอดีเขาไม่ได้สอนมีแต่เราตามไปดูเฉยๆแต่ไม่เคยไปลงคอร์สเรียนที่ไหนอ่านหนังสือบ้างรู้จักบ้างก็ไปตามมันก็ไปดูเขาเฉยๆครับแล้วมันไม่ได้อะไรไม่ได้อะไร
ก็ว่ามันเป็นโจทย์มาตั้งนานไอ้พวกหลังภูเขาหน้าแม่น้ำเนี่ยมันก็ได้แค่นั้นนะแต่ว่าไม่ได้บอกก็มาเจออาจารย์อาจารย์ไขปริศนาพื้นฐานใช่ให้เราเลยเข้าใจเลยว่าทะลุไปข้ออื่นต่อได้อย่างนั้นเหมือนโจทย์มันมีแค่นั้นแหละแต่ว่าอธิบายมันไม่เยอะบางคนก็ไม่เข้าใจเงี้ยใหม่ๆถ้าไม่เข้าใจคุณก็ต้องไปใกล้ภูเขาไปก่อนใกล้แม่น้ำไปก่อนมองพอถ้ามาเรียนถ้าคนอธิบายได้ขนาดนี้ก็แสดงว่าภูมิเขาเยอะเข้าใจไหมฮะแล้วได้ลงมือทำอะไรบ้างเนี่ยทำอะไรฮะทำอะไรฮะไปอยู่บ้านเสือที่ชลบุรีบ้านเสือนี่หมายถึงก็คือเคยให้อาจารย์ไปตรวจไม่ใช่ตัวเสือนะฮะเป็นบ้านเป็นบ้านในทิศทางที่ตำแหน่งเสืออย่างนั้นใช่ไหมตรงนั้นแล้วก็เลยเชิญอาจารย์ไปตรวจตอนนั้นที่เชิญอาจารย์ไปนี่เราต้องการอะไรฮะความมั่งคั่งร่ำรวยแล้วประกอบธุรกิจหรือเปล่าหรือไงรับจ้างครับรับจ้างขายวัสดุก่อสร้างครับแล้วมีปัญหาอย่างที่พี่นัทเจอแบบว่ารู้สึกว่ามันสะดุดหรืออะไรใช่ใช่มีเหมือนกันแล้วพอเจออาจารย์ไปตรวจอาจารย์ว่าไงก็ให้ย้ายบ้านอย่างเงี้ย เหมือนกันบ้านที่เราอยู่อาจารย์ให้ย้ายใช่ใช่เป็นอาคารพาณิชย์แล้วย้ายไปอยู่ที่ก็เลยนั้นเพื่อนรู้จักเพื่อนชลบุรีก็เลยบอกให้ไปอยู่ที่นี่ก่อนก็เลยเชิญไปตรวจแล้วก็ใช้ได้ก็เลยอยู่ไปก่อนมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับหลังจากพอไปอยู่แล้วก็มีครับก็อย่างที่อาจารย์เคยบอกอะฮะแรกๆมันรายได้มันเยอะนะแต่ไม่เจอยังไงนะไม่เข้าใจรายได้หรืองานมันเยอะแต่ไม่มีเงินไม่มีเก็บไม่มีเก็บหมายถึงว่าตอนนี้ที่บอกว่ารายได้เยอะนี่คือก่อนที่อาจารย์จะไปตรวจหรือว่าหลังจากอาจารย์ที่อาจารย์ไปตรวจเนี่ยมันมีงานแต่ไม่มีเงินเป็นไปได้ไงฮะก็นั่นมีมันมันก็ค่าใช้จ่ายมันเยอะเกินเหตุฮะพอนานๆไปพอเรามาทำเนี่ยรู้สึกว่าพอมีกำไรบริหารจัดการดีขึ้นไงทั้งที่เศรษฐกิจอย่างนี้นะเราควบคุมค่าใช้จ่ายเรามีวิธีการจัดการอาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยก็เหมือนกับรถพาราหนี้ไปเยอะฟังดูมันไม่น่าจะเกี่ยวกับฮวงจุ้ยนะเกี่ยวเพราะเราทำแต่ก่อนไม่ทำเละเทะเลยอ่ะหมายถึงว่าทำอะไรทำฮวงจุ้ยก็ทำฮวงจุ้ยเพราะตอนไหนย้ายไปก็ทำพี่ช่วยพูดชัดๆให้ฟังนิดนึงฮวงจุ้ยมันช่วยอะไรพี่กันแน่มันตอบยากมันเป็นความรู้สึกมันตอบยากไงที่ว่าเหมือนกับเราบอกไปเนี่ยบางทีใช่มันพูดไม่ได้พี่มันต้องสัมผัสเองไงคือเหมือนเราบอกว่าเราอร่อยเนี่ยพี่ก็ไม่ได้กินพี่บอกมันจะอร่อยได้ไงคือพูดชัดๆแต่มันชัดไม่ได้พี่มันเป็นรสชาติที่เราต้องสัมผัสเองสมมุติว่าเมื่อก่อนนี่เรามีงานเดือนละล้านรายจ่ายเราอาจจะเดือนละ900,000ปัจจุบันงานยังเดือนละล้านอยู่รายรับเดือนละล้านรายจ่ายลดลงเหลือสักเท่าไหร่รายจ่ายลดลงแต่รายได้จริงๆรายได้ตอนนี้มันลดลงมันน้อยกว่าปีคราวที่แล้วนะแต่ว่ารายจ่ายมันกลับน้อยกว่าตอนที่เงินเฟ้อๆนะปีรุ่งรุ่งใช่รายได้เดือนละล้านสมมติรายจ่ายเดือนละ900,000มันก็จะรายจ่ายจริงๆผมว่ามันบานกว่านั้นนะมันถึงติดลบไงโอ้โหเข้าใจไหมรายได้เดือนละล้านรายจ่ายเกินล้านใช่แต่พอมาปีนี้รายได้เดือนละสมมติว่า500,000สมมติ500,000แต่รายจ่ายแค่สามสี่แสนอะไรเงี้ยก็กำไรก็ถือว่ามีกำไรครับแต่เข้าไปใช้หนี้เก่านะเพราะเก่ามันติดลบไงก็แปลกเหมือนกันนะแปลกผมได้ผมก็แปลกนึกคุยกับแฟนเลยเอ๊ะมันลดได้ไงทั้งที่เราบริหารงานแบบเดิมเหมือนเดิมไม่ได้มีลดคอสมีอะไรก็มีลดบ้างบางอย่างแล้วมันเหมือนไม่ต้องทำเยอะแต่กำไรมากขึ้นเออมันแปลกตรงนี้แหละอันนี้คิดว่าเป็นเพราะฮวงจุ้ยเหรอผมก็น่าจะใช่เพราะว่าตอนนี้มันมีแค่นี้อ่ะก่อนหน้านี้มันไม่มีอ่ะเดี๋ยวพี่งงแล้วคุณนัทล่ะฮะคุณนัทได้ลงมือทำฮวงจุ้ยอะไรบ้างอย่างทำหมดแล้วครับตั้งเคสพลังจักรวาลจุดไทจีกับพรมแดง168ครับผมแล้วก็ตั้งเวรช่างตั้งเคสต่างๆ12 ราศีทั้งบ้านวัดแล้วก็นี่คือเชิญอาจารย์ไปตรวจไม่ก็คือเรียนมาเลยครับแล้วก็ดูในคลิปของทางสมุทรเกษตรของพี่นัทที่คลิปพี่ก็เลยตั้งตามราศีครับนี่คือเพิ่งตั้งนานแต่ปีที่แล้วตอนไปเรียนแล้วครับพอเรียนกลับมาก็มาทำปฏิวัติบ้านใหม่ตั้งเหมือนช่างตั้งอะไรทุกอย่างปฏิวัติรอบบ้านหมดก๊อกนองก๊อกน้ำมาออกหมดจากเงินรับมาเดือนละล้านกว่าตอนแรกเงินออกมาวันเดียวรับมาวันเดียวหายหมดแต่พอเราทำไปประมาณสัก2 อาทิตย์3 อาทิตย์
เงินมันรู้สึกว่าเงินมันอยู่นิ่งๆธนาคารจะจ่ายออกไปมันก็ข้างๆรับมาเนี้ยปกตินี่ล้านกว่านี้ก็คือรับเช็คมาวันเดียวออกหมดแต่หลังจากที่ทำแล้วแก้แล้วดีขึ้นก็เลยมันก็ดีขึ้นในแบบที่ว่าเราศรัทธาอยู่ด้วยเชื่อมั่นอยู่ด้วยมันทำให้เราดีขึ้นแม้แต่การงานเราก็ได้โปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามาโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามาเสร็จแล้วก็แต่ว่าพอด้วยว่าบ้านมันตกยุคเราแก้แล้วมันก็ได้แค่ทรงตัวมันก็ไม่ดีเท่าที่ควรอันนี้นี่สิ่งที่เจอมาครับเจอมาก่อนหน้าที่จะทำโหแย่มากเลยแย่มากพอทำแล้วดีขึ้นดีแต่ด้วยความที่มันเหมือนกับว่าบ้านทุกอย่างมันไม่เต็มร้อยใช่ไหมฮะต่อให้เราทำลงมือทำเต็มร้อยแต่ว่ามันไปติดที่โครงสร้างใหญ่คือตัวบ้านที่มันตกยุคไปแล้วผลจากการลงมือทำเต็มร้อยอาจจะได้กินมาแค่50-60ราวนั้นแก้ฮวงจุ้ยที่ตัวบุคคลทั้งลูกทั้งแฟนทั้งตัวเราด้วยมันแก้กันหมดก็คือพบกันยมณีอาจารย์ด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำฮวงจุ้ยในใจด้วยก็คือหนึ่งจากคนที่แบบก็ไม่ด่าไม่ดุไม่ลูกน้องอะไรเงี้ยก็คือพูดจาดีๆนิ่มๆกับลูกค้าแบบมันก็ดีในระดับหนึ่งการเจรจาของเรามันก็ดีขึ้นจากงานที่แบบบางครั้งมันเหมือนกับว่ามันจะลูกค้าแบบจะดุเราอะไรเงี้ยส่งงานไม่ทันกับกลายเป็นว่าเขาก็ยอมเราจากที่แบบเอาแบบเวลาส่งงานไม่ทันมันช็อตไลน์เงี้ยปัญหามันเกิดขึ้นเยอะลูกค้าก็มันก็ดีขึ้นเยอะๆกว่าที่เราไม่ได้ทำครับมันความเห็นแตกต่างจากปีที่แล้วมาถึงวันนี้มันก็ดีขึ้นเป็นเพราะฮวงจุ้ยฮวงจุ้ยแน่นอนครับเพราะว่าทั้งบ้านนี่คือหายใจเป็นฮวงจุ้ยหมดทุกคนจะทำอะไรตำแหน่งกินข้าวจะกินน้ำก็ต้องกินน้ำมี168ก็อย่างนี้ข้าวพลังทิพย์ประมาณนั้นครับซื้อมองข้าวมาสำหรับกินกันเพราะลูกชายก็กินเหมือนกันก็เชื่อก็ทำพ่อบอกอะไรก็เขาก็ทำตามส่วนแฟนนี่ไม่ต้องพูดเองครับทำตามเราคือไปเรียนด้วยกันอยู่แล้วครับคุณพัฒน์เหมือนกันเลยป่ะฮะเหมือนกันครับทำวิธีเดียวกันเลยวิธีเดียวกันแต่ไม่ถึงขนาดไปซื้อหม้อใหม่เอาหม้อเก่านี่แหละใช้หม้อเล็กครับคิดว่าฮวงจุ้ยมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้จริงๆว่าน่าจะจริงๆนะจะต้องตั้งใจนะอย่าไปแบบลองเหมือนกับเล่นๆอ่ะคือถ้าไม่แน่ใจก็ทำจริงๆระยะเล็กๆก่อนแล้วถ้ามั่นใจก็ค่อยๆเริ่มคือกำลังจะบอกว่าถ้าคิดจะลงมือทำแล้วขอให้ลงมือทำเต็มจริงๆเต็มที่ครับอย่าขึ้นกลางๆกล้าๆกลัวๆใช่ๆอย่างนั้นจะไม่เห็นผลไม่เห็นผลครับคือที่บ้านจากก๊อกน้ําอยู่ด้านขวามือตู้ปลาอยู่ขวามือหันหน้าออกฝั่งเสือก็คือการเงินมันรั่วอย่างที่ว่าเราปิดหมดหลังจากไปเรียนมาวันแรกก็คือทุกอย่างเอาออกหมดก๊อกน้ํารอบบ้านรื้อออกหมดก็คือห้องน้ํานี่ตอนแรกห้องน้ําอยู่ในบ้านใต้บันไดเราก็เอาตัวนี้ดันออกไปนานแล้วคือทุกอย่างไปอยู่หลังบ้านหมดคือนายก็เป็นโล่งๆอย่างเดียวเสร็จแล้วก็ตั้งตู้บังไว้ให้เห็นมองเห็นบันไดไม่เห็นประตูโต๊ะกินข้าวอะไรประมาณนั้นครับก็แก้มาก็เพราะว่าหนึ่งเราศึกษาจากหนังสือมาก่อนตัวหน้านั่นคือที่บอกว่าซื้อมาสื่อมาอ่านแต่ว่ามันก็ยังไม่ดีไงแต่พอเสร็จแล้วเราไปนั่งเรียนกับอาจารย์ท่านอาจารย์ปุ๊บเรารู้ว่าสิ่งที่เราศึกษานะมันไม่ถูกมันไม่ชี้ชัดมันไม่ลึกแต่พอเราไปนั่งเรียนกับอาจารย์แล้วคือหนึ่งมันลึกมันกระจ่างสามารถอธิบายทุกอย่างคือกำลังจะบอกว่าสมมติว่าถ้าในหนังสือเราบอกว่าเอ้ยอยู่หน้าบ้านอย่ามองเห็นบันไดนะใช่ควรจะหาอะไรมากั้นอะไรที่ว่าเนี่ยมากั้นทำนองนั้นแต่พอเวลามานั่งเรียนเนี่ยอาจารย์จะมีตัวอย่างยกตัวอย่างให้ดูทำนองนั้นถ้าสมมติว่าจะใช้ผ้าม่านผ้าม่านก็ต้องมีรายละเอียดของผ้าม่านอีกมีลายมีนู่นมีนี่รายละเอียดมันจะค่อนข้างเยอะนะครับตุ้ยจะบอกว่ายากก็ยากแต่ถ้าจะบอกว่าในโลกนี้มันไม่มีอะไรได้มาง่ายง่ายใช่ทำนองนั้นมีอะไรอยากจะฝากไปถึงอาจารย์ไหมฮะวันนี้ในฐานะที่ได้มาเยี่ยมชมบ้านภูเขาครับคุณพัดก่อนฮะขอบคุณอาจารย์ครับที่เมตตาให้มาอาหารอร่อยไหมอร่อยครับเดี๋ยวไม่ได้ใส่ถุงกับบ้าน คุณนัทล่ะฮะกราบขอบคุณท่านปรมาจารย์มากเลยครับที่ให้โอกาสที่ได้มาบ้านภูเขาและมานั่งรับประทานอาหารกับท่านปรมาจารย์และครอบครัวรู้สึกว่าเป็นโชควาสนาอย่างยิ่งครับสำหรับตัวผมเองครับได้ไปอธิษฐานหิ่งห้อยกันด้วยใช่ไหมครับอธิษฐานแล้วครับผมเดี๋ยวเขามาบอกผลอีกทีนี่คือเรื่องราวของคุณณัฐพงษ์หมื่นโคชรัตน์หรือคุณนัทนะและคุณปวพลนิธิมงคลชัยหรือคุณพัฒน์นะฮะส
2ในลูกศิษย์ของอาจารย์หมาที่ได้มาเยี่ยมชมบ้านภูเขาแบบนี้นะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้และก็ประสบพบเจอมาส่วนใครที่อยากจะไปเรียนรู้เรื่องราวของฮวงจุ้ยกับอาจารย์หมาสามารถไปนั่งเรียนกันได้นะครับทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์และอาทิตย์อาจารย์หมาสอนฟรีไม่เก็บค่าใช้จ่ายฟรีใช่ไหมฟรีครับฟรีจริงรายละเอียดดูได้ตามโทรศัพท์ไปสอบถามได้ตามเบอร์ข้างล่างตรงนี้หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ facebook.com/hongjuiajanmawันนี้หมดเวลาแล้วครับผม3คนพร้อมทีมงานคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ